ระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ร่วมกับทางองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ1มิถุนาปีนี้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ43ปีพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่1มิถุนา2023ที่ดงมะคายเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์ด้วยการเข้าร่วมของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไขคำพิทูลหองนายกรัฐมนตรีมิทานรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้บรรดาท่านหองรัฐมนตรีบรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยสาวหนุ่มและเยาวชนท่านท้องผัดวงมณีหองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้กล่าวถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อกับการพัฒนาทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นเงาพลังในการปกปักรักษาเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนเยาวชนมีสติหักชาติฮู้หักและห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติจากการกำหนดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติดังกล่าวได้เฮ็ดให้การปลูกต้นไม้กลายเป็นขบวนการฝึกฟื้นในทั่วประเทศซึ่งในแต่ละปีได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้ควบคู่กับการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลโดยมีการเข้าร่วมของทุกสั้นคนอยู่ในสังคมอย่างกว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศในมื้อนี้เนาะก็คงกับวันที่1มิถุนายนกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับคณะกรรมการเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นก็ได้พร้อมกันจัดพิธีปลูกต้นไม้แห่งนี้อยู่ที่นี่ขึ้นซึ่งเนื้อที่ปลูกในมื้อนี้เนาะก็แม่นมีอยู่4เฮกตาร์และได้ให้เกียรติเข้าร่วมของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไขคำพิทูลห้องนี้รัฐมนตรีและบรรดาท่านรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเนาะในเนื้อที่4เฮกตาร์นี้ประกอบมีไม้พันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีไม้แต้ไม้ยางไม้ดูไม้แคนไม้แต่ฮอนอกนั้นก็ยังมีพวกไม้มะขามป้อมไม้ประดับคือไม้คูนเนาะที่นำมาปลูกในมื้อนี้จำนวนทั้งหมดมีอยู่ 8,000 กว่าเบี้ยปลูกในเนื้อ4เฮกตาร์เนื้อที่4เฮกตาร์นี้ซึ่งไม้วิกพวกเฮาจัดเป็นโซนปลูกอยู่ทางเบื้องนั้นเนาะและเฉพาะไม้พันธุ์พื้นเมืองพวกเฮาปลูกอยู่ในนี้และไม้วิกก็ได้ปลูกอยู่ตามแคมหัวหันเนาะและนอกนั้นก็จะมีไม้ประดับอยู่ตามแคมทางซึ่งเป็นต้นไม้คูนนี่ซึ่งเป็นไม้ที่มีความสวยงามนี้และจุดประสงค์ก็แม่นเพื่อสร้างเขตดังกล่าวนี่เป็นเขตสีเขียวเนาะใกล้กับสำนักงานองค์การนี้เป็นบ่อนบักพรและเป็นแหล่งแกนพันธุ์ในอนาคตข้างหน้าพร้อมเดียวกันก็เป็นเพื่อเพิ่มความควบคุมสีเขียวของนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮามีพนักงานรับผิดชอบเฉพาะบริบทรักษาเนาะเสียหญ้าข้าวหุ่นเพื่อให้ต้นไม้ในเขตดังกล่าวนี้กลายเป็นอนาเติบใหญ่ขยายตัวแล้วก็กลายเป็นแหล่งสนองแกนพันธุ์และก็เป็นเขตเขียวเป็นบ่อนผักพรของสำนักงานองค์การอยู่ในปัจจุบันนี้ในอนาคตเนาะหนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนก็คือกงกับวันเด็กน้อยสากลนี้เนาะก็ขอเฮียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าก็คือบรรดาท่านทุกสั้นคนในทั่วสังคมเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแม่ค้าชาวขายนักเรียนนู้นักศึกษาปัญญาชนทหารตำรวจขอให้พร้อมกันเอาใจใส่ปลูกต้นไม้ปลูกป่าในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าเนาะหมายความว่าปลูกผู้หนึ่งผู้ละต้น2ต้นก็ได้บ่ได้หมายความว่าจะปลูกแต่วันที่1เดือนมิถุนายนนี่เนาะหลังจากนี้ไปพวกท่านสามารถปลูกได้จะปลูกในหัวในสวนในเดินบ้านเนาะจะเป็นไม้ชนิดใดก็สามารถปลูกได้เพื่อประกอบสวนเพราะว่าปัญหาโลกร้อนของพวกเฮานี่กำลังเป็นปัญหาที่ทกเถียงกันอยู่ในขอบเขตทั่วโลกทั้งในสากลฉะนั้นการปลูกต้นไม้นี่มันจะช่วยดูดซับอายคาร์บอนไดออกไซด์เนาะลดพรการปล่อยธาตุไอเฮือนแก้วขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งพวกเฮาได้คิดไล่แล้วว่าการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าว่าอัตราการเจริญเติบโตของมันหักสูงมันก็จะสามารถดูดซับการปล่อยธาตุไอเฮือนแก้วขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งธาตุไอดังกล่าวนั้นเป็นสาเหตุเฮ็ดให้พวกเฮาโลกของพวกเฮาร้อนขึ้นเนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนในขอบเขตทั่วประเทศมีแผนจะปลูกต้นไม้ให้ได้ทั้งหมดจำนวน 3,480 เฮกตาร์ปลูกเบี้ยไม้ทั้งหมดจำนวน 3,484,000 กว่าเบี้ยซึ่งประกอบมีไม้อุตสาหกรรมไม้ไฮมากไม้ประดับและชนิดอื่นๆพร้อมนี้อยู่แต่ละแขวงและนครหลวงมีแผนการจัดงานปังแสดงเบี้ยไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เป็นสินค้า
และปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนการเพื่อดำเนินการสร้างขบวนการปลูกไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2023ใน9ตัวเมืองทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่101เฮกตาร์เบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกประมาณ 100,000 กว่าเบี้ย